สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องแบกดิซ่าช anel อัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันเริ่มที่เรื่องนี้กันเลยดีกว่านะครับวันนี้การสัมภาษณ์ของลิซ่ากับคุณโจโจ้ไบรท์ของทาง Kiss FM 102.7ห่้เิซ่าเมาส์ฉ่ำอิงรัวๆมาส่องส่องดูกันนะครับว่าลิซ่าเนี่ยเขา <It> s <S <Mouse S 2> เมาอะไรในรายการนี้กันไปบ้างคำถามแรกเลยนะครับคุณโจโจเนี่ยเขาถามลิซ่าเกี่ยวกับความคิดเห็นของลิซ่า ว่ายุคนี้เป็นยังไงบ้างในเรื่องของเพลงช่วงเวลานี้ลิซ่าก็บอกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่ชอบความท้าทายชอบท้าทายตัวเองดังนั้นเนี่ยจะพยายามทําอะไรหลายๆอย่างลองทําอะไรใหม่ๆนะครับที่มากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ส่งมันออกมาผ่านการทําเพลงสไตล์ภาพไม่คิดจะทําอะไรง่ายๆอยู่แล้วและที่สําคัญเลยลิซ่าชอบลองทําอะไรที่มันกล้าหาญท้าทายตัวเองบ้าระห่ำแล้วก็ออกนอกกรอบเสมอแถมลิซ่ายังบอกว่าหลังจากนี้ไปนะครับลิซ่านั้นจะมีเพลง หล่อยออกมาให้ฟแฟนๆเนี่ยได้ฟังกันอีกเยอะมากรู้ว่าแฟนคลับทุกคนเนี่ยรอลิซ่ากันมานานประมาณ3ปีได้เลยกับโซโล่ของตาลิสและในตอนนี้ลิซ่ากลับมาแล้วพร้อมกับยังมีอีก หลายเพลงมากที่รอปล่อยออกมาหลังจากนี้ให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามกันได้เลยเพราะหลังจากนี้ไปจะเป็นยุคของลิซ่าที่ลิซ่าจะมาสร้างยุคใหม่ด้วยตัวเองนอกจากการพูดถึงผลงานเพลงของลิซ่าความตื่นเต้นที่มีต่อล็อกสตาร์แล้วก็นิวบูแมนซึ่งลิซ่าเนี่ยได้บอกเอาไว้ด้วยนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยลิซ่าทุ่มเทอย่างหนักเลยทั้งเรื่องของแรงแล้วก็เวลาเพราะว่าต้องทำล็อกสตาร์ของลิซ่าไปด้วยบวกกับต้องถ่ายซีรีส์ The White Lotus และในช่วงนั้นก็ยังคงเตรียมงานสำหรับ New Woman ต่อ ออและในตอนนี้เราก็เชื่อว่าหลังจากที่ลิซ่าเนี่ยถ่าย n e w Woman ไว้ก็มีเพลงที่3ที่4ที่รอและก็ลิซ่าเนี่ยทำควบคู่กันไปด้วยนี่แหละคือความทุ่มเทของลิซ่าที่มีให้กับผลงานนะครับยุ่งมากแต่ก็ทํางานออกมาได้เป็นอย่างดีและดนะูไวช์ l o t ัสนั้นได้รับลิซ่าบอกว่าไม่สามารถที่จะสปอยอะไรได้เลยในตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าอันเพิ่งเซ็นสัญญาลงนามอะไรไว้ดังนั้นบอกไม่ได้จริงๆให้ทุกคนไปรอลุ้นกันในตอนที่ซีรีส์ออน แต่ลิซ่าเนีบอกว่าแทบรอไม่ไหวเหมือนกันนะครับที่จะได้เห็นว่า Mike White ถ่ายทอดบ้านเกิดของลิซ่าออกมายังไงบ้างผ่านซีรีส์เรื่องนี้และแฟนๆของฉันเนี่ยจะต้องตอบสนองยังไงกับ สิ่งที่จะได้เห็นใน The White Lotus เนื่องจากนี่เป็นโปรเจกต์การแสดงแรกของลิซ่าลิซ่าตื่นเต้นมากและไม่ได้มีเพียงแค่ลิซ่าเท่านั้นที่ตื่นเต้นนะครับแฟนคลับอย่งางเช่าเราก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันที่จะได้ดูผลงานการแสดงของลิซ่าเป็นเรื่องแรกแถมยังเป็น The White Lotus ที่มาถ่ายทําในประเทศไทยด้วยเป็นงานของลิซ่าครั้งแรกกับการแสดงและเป็นประเทศไทยที่ใช้เป็นโลเคชันแทบจะเป็นโลเคชันหลักๆเลยของซีรีส์เรื่องนี้ขณะลิซ่า Lisa ยังตื่นเต้นและอยากเห็นนะครับทุกคนเราเชื่อว่ามันต้องออกมาดีแน่นอน เอาล่ะนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าและการให้สัมภาษณ์พูดคุยกันระหว่างลิซ่ากับ K-POP with Jojo jo บน102.7 Kiss FM เดี๋ยวมาอัพเดตกันต่อในคลิปต่อไปนะครับคลิปต้องขอตัวลาและกันไปเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ